นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งอดีตและปัจจุบันที่เคยสั่งเคยสอนด้วยแนวทางปริยัติได้ปฏิบัติมาด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านนี้ก็เป็นรายการธรรมรับอรุณจากอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะมาสนทนากันสักเล็กน้อยตามเที่ยงเรียนที่ได้ทำมาทุกๆวันเพราะว่าถ้าวันไหนไม่ทำก็เหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับผู้ให้และผู้รับนั้นวันนี้ก็เป็นวันเตรียมงานหรือวันเริ่มงานวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและสำคัญของโลกเรียกว่าเป็นวันวิสาขบูชาของโลกคือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานปกติวันวิสาขบูชาจะมีขึ้นในช่วงเพ็ญเดือน6แต่ปีนี้มาเป็นเพ็ญเดือน8เพราะเดือน8มี2หนแต่ทางเหนือเขาเรียกว่าเดือน12หนนี่ก็ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าการนับเดือนในจันทรคติของล้านนากับของไทยภาคกลางนั้นแตกต่างกันคือแตกต่างกันตรงที่ว่าไทยล้านนาจะนับล่วงหน้าไป2เดือนอย่างเช่นวันวิสาขบูชาก็จะเป็นเพ็ญเดือน8เหนือจะมีคำว่าเหนือวงเล็บวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน10เหนืออย่างนี้นี่ว่าไม่ตรงกันถึงจะตรงหรือไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรไม่ได้สำคัญสำคัญว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราซึ่งกว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้นี้พระพุทธเจ้าได้สั่งสมบารมีมามากมายก่ายกองเหลือเกินดังที่ได้ค้นคว้าได้อ่านในพระไตรปิฎกที่เรารู้กันว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิหรือว่าเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเนี่ยที่เราคุ้นหูกันคำนี้ว่าสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปนี่คือการสั่งสมมานานเหลือเกินแล้วก็นานเท่าไหร่นับเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันได้ไหมก็นับไม่ได้อาสงไขยก็คือนับไม่ได้ความจริงก็คำว่ากับหรือพัตรกับนี่ความเนิ่นนานของการเวลาตามหลักในที่ได้อ่านได้เรียนมาว่าคำว่ากับนี้ท่านอุปมาเปรียบเอาไว้ว่า
ภูเขาลูกหนึ่งสูงได้พันวากว้างได้พันวานี่ในธรรมอนิสงส์บวชนะบางแห่งว่าเป็นโยชน์นะเป็นศิลาแท่งทึบภูเขาหินพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าภูเขาหินลูกหนึ่งสูงได้2กิโลกว้างได้2กิโลพอถึง100ปีเทพพยดาก็จะเอาผ้าบางๆมาปัดทีหนึ่งรอไปอีก100ปีเทวดาก็จะเอาผ้ามาปัดอีกทีหนึ่งเนี่ยในธรรมอนิสงส์บวชบอกว่า100ปีทิพย์ไม่ใช่100ปีมนุษย์100ปีทิพย์ของเทวดาก็ถือว่านานถ้าเทวดาชั้นที่2คือดาวดึงส์นั้น100ปีคนเรานี้เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์เท่านั้นเองทีนี้100ปีของเทวดาก็จะเอาผ้ามาปัดทีหนึ่งเมื่อไรภูเขาลูกนั้นจะเตี้ยดำเสมอแผ่นดินนั่นแหละได้ชื่อว่ากับหนึ่งกับหนึ่งมันเนิ่นนานถึงขนาดนี้ทีนี้กับนี่สี่หนหรือว่าสี่รอบเป็นมหากับอันนี้ว่าอย่างนี้ก็แสนมหากัปเราลองคิดดูว่าความเนิ่นนานของการเวลาพระพุทธองค์บำเพ็ญเพื่อพุทธภูมิมาเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแสนมหากัปนี่คือการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้รับพยากรณ์พระพุทธเจ้าก็สั่งสมบารมีมาแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิสั่งสมให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมสร้างความดีมาไม่รู้กี่กับเหมือนกันแต่พอที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบทได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระนามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาตั้งแต่นั้นมาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าทีปังกรก็พยากรณ์ว่าต่อจากนี้ไปสี่อสงไขยกำไรแสนกับสุเมธดาบทนี้จะได้อุบัติขึ้นในโลกและก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือการสั่งสมบารมีปรารถนาพุทธภูมิตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาก่อนจากนั้นก็สั่งสมบารมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมินะงั้นเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราก็กำลังสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเองอยากให้ตนเองได้รู้ได้เข้าใจอยากได้บรรลุธรรมเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายคือสุดที่สุดของวัฏฏสงสารก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานคือพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าวันที่ตรัสรู้น่ะทรงรู้ว่าเราเกิดเราตายเราตายเราเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเวียนว่ายตายเกิดในสงสารด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทำให้เราต้องเกิดต้องตายเมื่อพระพุทธองค์ทรงรู้เหตุแล้วก็กำจัดกิเลสตัณหาได้การเกิดการตายก็สิ้นสุดเรียกว่าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปก็สิ้นสุดการเกิดการตายนี่แหละคือสุดท้ายก็คือมรรคผลนิพพานเวลาเราตั้งคำปรารถนาเมื่อเราสร้างความดีสร้างบุญอย่างเช่นว่าอิทังทานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุขอผลแห่งการให้ทานจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน
อีทังศีละกำมังนิพานะปัจโยโหตุขอพลานุสงฆ์แห่งการรักษาศีลจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอีทังภาวนากำมังนิพานะปัจโยโหตุขอพลานุสงฆ์แห่งการภาวนาจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือเราปรารถนาพระนิพพานคือเป็นที่สิ้นสุดของการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารคือนิพพานนี่คือจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานไม่มีสอนในศาสนาอื่นนั้นเราภูมิใจการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงวางแบบแนวทางวิธีการทุกอย่างไว้หมดแล้วให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมตามนั้นเราจะทำตามหรือไม่ทำตามเป็นหน้าที่ของเราจะเลือกเองพระพุทธองค์ทรงวางไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้แหละเป็นแนวทางแห่งมรรคผลนิพพานเรามีศีลสมบูรณ์ไหมเราทำสมาธิได้ดีแล้วไหมปัญญาเราเกิดหรือยังอันนี้เรียกว่าเราพยายามพิจารณาสอนตนเองและก็ปรับตนเองให้ประคับประคองตนเองให้ถูกตามทำนองของธรรมเพื่อจะเดินทางสู่มรรคผลนิพพานดังที่พระพุทธองค์และพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินทางไปแล้วเราก็จะเดินตามนั้นถ้าสรุปใจความก่อนได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4นี่เองที่เป็นแนวทางแห่งการเข้าสู่มรรคผลนิพพานทำไมจึงยืนยันก็เพราะมีบาลีว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญินาพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยหนทางสายใดทางสายนั้นชื่อว่าทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐาน4ฉะนั้นเราหวังมุ่งมรรคผลนิพพานต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีวันนี้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้ต้องได้เดือนนี้ไม่ได้ก็เดือนหน้าปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าก็ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆไม่หยุดในการสร้างความดีฉะนั้นวันนี้จึงพูดให้ฟังว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เข้าถึงนิพพานนะสิ้นสุดการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารเราก็กำลังจะเดินตามเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จไปนั้นสู่มรรคผลนิพพานด้วยทางใดเราก็จะไปทางเส้นนั้นเพราะเส้นอื่นไม่มีมีแต่เอกายนมรรคทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐาน4เราจะเดินตามนี้แต่เราจะถึงไม่ถึงหรือว่าถึงช้าถึงเร็วก็อยู่ที่การสั่งสมบุญของเราฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากแนวทางธรรมก่อนวันวิสาขบูชาเพียงเท่านี้ก่อนในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญผู้ฟังทุกท่านขอบารมีของพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราสั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงดลบันดาลให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยและปฏิบัติธรรมไปขอให้ได้สู่มรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ